ดีดี้พาคุณผู้ชมไปดูสัตว์ชนิดหนึ่งคุณผู้ชมขาที่ขี้อ้อนแล้วก็ติดเจ้าของแบบสุดๆไปเลยค่ะพิกัดอยู่ที่เกาะสุกรจังหวัดตรังแต่ไม่ใช่สุกรนะคะมันคือแพะค่ะเนี่ยไปไหนอะฮะเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหนเดี๋ยวน่ารักจังเลยได้ยินเสียงร้องไหมคะเหมือนเด็กเลยอ่ะคุณผู้ชมพามาอยู่ที่ตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะเพื่อมาตามหาเจ้าหนูแดงนี่เลยเป็นลูกแพะเพศเมียอายุ1 เดือนเท่านั้นนะคะนิสัยแสนรู้มากๆที่สำคัญติดเจ้าของสุดๆเห็นไหมคะไม่ว่าเจ้าของจะปั่นจักรยานไปไหนก็ตามไปด้วยไม่ห่างกายเลยเจ้าหนูแดงนะตามไปด้วยแบบไม่ให้คลาดสายตาจริงๆจนกลายเป็นภาพความน่ารักระหว่างคนกับแพะใครเห็นภาพนี้ก็อดอมยิ้มไม่ได้ค่ะเราไปเจอคุณอนงค์แสนกันทวงศ์นะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าชื่อของเจ้าหนูแดงเนี่ยมาจากตอนเกิดออกมาเลยคุณผู้ชมตัวมันจะมีสีแดงๆคล้ายกับลูกหนูแล้วก็เป็นลูกแพะกำพร้าก็คือว่าเกิดมา1 สัปดาห์แม่มันก็ตายเจ้าของนะคะก็คือคุณอนงค์เนี่ยก็เลยเลี้ยงดูทั้งป้อนนมให้อาหารจนเจ้าหนูแดงเนี่ยคิดว่าเป็นแม่ของมันไปแล้วอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนเจ้าหนูแดงก็จะตามไปด้วยตลอดเลยคุณผู้ชมนี่เลยนะคะนี่ฝนตกแดดออกใกล้ไกลเจ้าหนูแดงก็ไม่หวั่นขอเพียงได้วิ่งตามไปด้วยแค่นี้ก็พอใจแล้วคุณผู้ชมไปฟังเสียงเจ้าของกันสักหน่อยดีกว่าค่ะมันมั่วเขาเนี่ยเอาไปตีทำไมคุ้นชินเหมือนกับเลี้ยงลูกแมวเลยอ่ะก็เบอร์เลี้ยงตั้งแต่หนุ่ยๆแล้วเล็กๆแล้วแม่เขาตายทิ้งอ่ะอ๋อตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะตอนนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยอันนี้ประมาณเดือนกว่าๆนิดๆตอนแม่เขาตาย3 อาทิตย์เองแล้วเวลาคุณป้าไปไหนเนี่ยเขาตามไปด้วยเหรอตามแต่ไม่ให้ไปต้องเอาไว้อยู่ในคอกไว้เอาไว้ในกรงก็คือจะวิ่งตามขี่จักรยานไปตั้งเกาะเลยค่ะฮะนี่ไงคุณอนงค์ก็บอกว่าแม่ของเจ้าหนูแดงเนี่ยตายไปใช่ไหมคะเจ้าหนูแดงก็เลยใกล้ชิดกับคุณอนงค์จนคิดว่าคุณอนงค์เนี่ยเป็นแม่เห็นไหมคะระหว่างให้สัมภาษณ์นี่นะคะก็คอยแบบว่ามันจุ๊บมาหอมแก้มตลอดกลายเป็นภาพน่ารักนะคะเขาติดแม่ของเขามากคุณอนงค์เนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเคยขังเจ้าหนูแดงเอาไว้ในคอกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมแต่น้องนี่แหละค่ะร้องเสียงดังเหมือนเด็กเลยร้องไห้หาแม่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดความรำคาญค่ะตัวเองก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าปล่อยไปเลยปล่อยเป็นอิสระไปเลยนะคะไม่ขังและนี่เลยพอปล่อยออกมาคุณผู้ชมโอ้โหเจ้าหนูแดงหยุดร้องเลยนะโอ้โหเหมือนเด็กเลยค่ะเขาไม่ชอบให้ขังเขาอ่ะพอปล่อยออกมาแล้วเขาก็ได้อิสระเขาก็หยุดร้องซึ่งเพื่อนบ้านก็เข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงไปเรื่อยๆด้วยนะคะและไม่คิดว่าจะขายเจ้าหนูแดงให้ใครอย่างแน่นอนนี่ก็กลายเป็นความน่ารักนะคะเป็นความผูกพันระหว่างแพะแล้วก็คนแพะที่ติดเจ้าของสุดๆนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะคะพิกัดอยู่ที่เกาะสุกรจังหวัดตรังนั่นเองค่ะเจ้าหนูแดงน่ารักมากๆค่ะทำไมคุ้นชินเหมือนกับเลี้ยงลูกแมวเลยอ่ะก็เบอร์เลี้ยงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ